ังหวัดอุดรธานีครับมีหลานชายทาสยาเสพติดเนี่ยเสพยาบ้าจนหลอนเอามีดเนี่ยจ้วงแทงยายบังเกิดเกล้าเสียชีวิตโดยมีคลิปจากกล้องวงจรปิดบ้านฝั่งตรงข้ามได้ยินเสียงหลานทำร้ายยายชาวบ้านก็จะไปช่วยแต่ก็ไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านในพื้นที่หมู่3บ้านตูมตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ยินเสียงคนร้องโวยวายเมื่อชาวบ้านไปดูบ้านหลังต้นเหตุเนี่ยชายคนหนึ่งกำลังคุ้มคลั่งหลอนหลังจากเสพยาบ้าโดยใช้มีดแทงยายตัวเองเสียชีวิตต่อมาชาวบ้านช่วยกันจับชายคนนั้นไว้ได้และแจ้งตำรวจเข้ามาระงับเหตุโดยที่เกิดเหตุนะครับพบศพนางสมุทรอายุ79ถูกมีดปาดคอหลอดลมขาดแล้วก็ที่บริเวณร่างกายเนี่ยถูกแทงที่บริเวณหน้าท้องแล้วก็ใต้ราวนมเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุชื่อนายสิริอายุ28ปีเป็นหลานของผู้ตายนะครับอยู่ในอาการมึนเมาคุณผู้ชมฮะทางชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยช่วยกันจับเอาเชือกมัดมือไขว้หลังนะครับแล้วก็แจ้งตำรวจซึ่งพอตำรวจมาเนี่ยเจ้าตัวก็พูดจาวกไปวนมานี่อยู่ในสภาพนี้บอกว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยตื่นมายายก็ตายแล้วแล้วก็ท้าให้ยิงเขาด้วยนะเขาบอกว่าเขาจะได้ไปอยู่กับยายเดี๋ยวลองฟังหน่อยผมไม่รู้เหมือนกันครับผมเตี๋ยยิงคนเลยครับฮะไม่ยิงผมมีคนหรอกครับผมอยากรับนะครับไม่ใช่เราไปทำยายเพราะอะไรสาเหตุที่เราไปทำยายผมไม่รู้เหมือนกันครับผมเตี๋ยมาผมเพราะฆ่ายายนะครับเหรอสาเหตุมาจากอะไรผมหลับเลยครับผมหลับแล้วได้เสพยาไหมก็เสพครับกินยี่ผมไม่ครับผมผิดอ๋อแต่ยิ่งผมกับลาผมมีขายเห็นยังครับเราตกลงได้ค่าใจหรือยังก็ค่าผมดีครับค่าไปดีก็ค่าเรายายตายผมก็ตายยิงผมก็สบายกับยายผมยกเตียงมาทำไมครับนี่นะครับช่วงจังหวะตอนที่ตำรวจเนี่ยนำตัวออกจากบ้านหลังนี้ไปเนี่ยชาวบ้านพยายามจะเข้าไปรุมประชาทันด้วยนะด้วยความโกรธแค้นนะครับคือตรวจสอบภายในบ้านเนี่ยพบยาบ้า2เม็ดและอุปกรณ์การเสพพร้อมกับกัญชาอีกจำนวนหนึ่งนะครับนี่หลานสาวของผู้ตายนางสาวทิพวรรณบอกนายสิริคนนี้ไม่ยอมไปทำงานบ้านของเธออยู่ติดกับบ้านของยายก่อนเกิดเหตุนายสิริเสพยาบ้าจนหลอนแล้วก็เสพแบบหลายอย่างรวมกันด้วยนะครับคนที่อยู่ที่บ้านด้วยกันก็กลัวจนต้องพากันหนีไปอยู่ที่อื่นเธอเองก็อยากจะให้ยายย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ยายไม่ยอมไปฮะเหลืออยู่กับหลานชายคนนี้ที่ชื่อสิริใน2คนนะครับนายสิริมีการจับยายขังไว้ในห้องจับยายกระแทกแล้วก็มีการถามหาเอกสารราชการหาว่ายายเอาไปซ่อนเพราะเขาจะเอาไปสมัครงานเธอจึงไปห้ามว่าอย่าทำยายแต่ว่าไม่คิดว่าสุดท้ายนั้นนายสิริเนี่ยจะฆ่ายายอย่างเลือดเย็นนะครับเดี๋ยวลองฟังหลานสาวของผู้ตายหน่อยใช่เขาคุยกับยายวางแผลเมื่อคืนไม่ใช่ขายยายที่อันหนึ่งแล้วมันจับขายยายขังไว้ในห้องแล้วมันเขียนถามยายว่าเอกสารมันอยู่ไหนยายก็บอกว่ายายไม่รู้เห็นมันจับยายขังไว้ในห้องก็เลยบอกว่าแลกเปิดประตูออกมาเอายายออกมาข้างนอกยายขังยายได้ถามมายายมันเฮ็ดหยังแล้วก็บอกว่ามันจับยายไหนหยอกโตแบบว่าทางแบบถามเอกสารจะเขียนเอาไอ้คำตอบหมายสองมากก็เลยบอกกันเสร็จปุ๊บแล้วบ้านโดนมาขายยายตายส่วนอีกคนหนึ่งนางจันเพ็ญอายุ45เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าเนี่ยลูกชายคนนี้เนี่ยคือเสพยาบ้าจนหลอนไม่ยอมไปทำงานนะครับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านก็หนีออกไปหมดกลัวจะไม่ปลอดภัยแม่เนี่ยแม่เองก็กลัวลูกชายนะหนีไปเช่าห้องอยู่ฮะแล้วก็ว่าจะชวนคุณยายที่ตายเนี่ยไปอยู่ด้วยแหละแต่ยังไม่ทันได้ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยปรากฏว่ามาโดนฆ่าตายซะก่อนเนี่ยกลายเป็นว่านายสิริเนี่ยฆ่ายายตัวเองไปแล้วเดี๋ยวลองฟังแม่ของผู้ก่อเหตุหน่อยแม่จะให้อภัยลูกชายบอกโอ๊ยบอจะเกินเลยว่ามันสูบมา 2-3 เดือนมาเนี่ยมันสูบตลอดเลยสูบมาตลอดเลยแต่เฮากับบ่อยากว่าหยังมี 2-3 มื้อมานี่แล้วมันเป็นจะเกินเลยว่าเออก็ท่านมื้ออื่นหยุดงานสิมาเอายายไปอยู่นําไปหาเซาของอยู่บ่มันบ่ได้เป็นหยังมันบ่ได้เป็นหยังมันโหแต่สิมาเป็นหลอนยาบ้าแม่นครับสิคิดจังได๋เนาะมันก็หลอนตั๋วมันก็สูบยาบ้าตั๋วแม่จะให้อภัยลูกชายบ่โอ้ยบ่เหรอยาๆมันออกไปแท้ๆที่ไปหาว่าแม่มันบ่ตัวตอนนั้นมันตายคาคุกอยู่นี่เลยบ่ได้รับแต่เจ้าคน
บ่มีไผรับไว้พี่น้องมันสินั่นวัดเลยมันอารวาสยายเลี้ยงแต่น้อยโอ้ยเราเลี้ยงมาตั้งหอดพุ่นโหดาเลี้ยงมันน่ะเออเราเลี้ยงมันมันสิไปอารวาสอารวาสพี่น้องกับแม่มันเนี่ยมันสิพ่อตายกันใจตายนี่น่ะหมดอย่าเจ้ามันเหลือจากถ้ามันไปนี่จะได้สิได้อยู่บ้านอยู่เฮียนย่านไหลนี่นะครับญาติๆเองก็พากันโกรธแค้นนะครับไม่อยากให้นายสิริเนี่ยออกจากคุกเนี่ยนะฮะทีนี้ล่าสุดเนี่ยพอนายสิริเนี่ยเหมือนกับว่าสั่งเมาแล้วนะก็บอกว่าเนี่ยคือไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปทำร้ายยายได้ยังไงนะครับอธิบายเหตุการณ์ไม่ได้จำได้แค่บางช่วงแต่ว่าในส่วนจิตสำนึกลึกๆเนี่ยผมเนี่ยรักยายมากไม่รู้เนี่ยฆ่ายายไปทำไมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันยอมรับว่าดูดกัญชาหนักเพราะเหงาในหัวใจทำให้ผมอยู่คนเดียวได้เออนี่แม่สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าบุพการีครับดำเนินคดีตามกฎหมายครับ